กับหาแล้วใครทำใหม่อย่าลืมนะต่อไปนี้เป็นดาต้าเบสของลุงออกนะถ้าเราท่านไม่เกิดมามันก็ไม่แพ้สักเรื่องทีนี้เมื่อมันเกิดมาแล้วนี่คือเผ่าพันธุ์พันธุกรรมมาแล้วที่ไม่พ้นกรรมเป็นแล้วตัวตีกันมาแล้วนี่ไม่พ้นเรื่องกรรมน่าแค่นะพันธุกรรมเอาล่ะเมื่อเป็นฉันถามว่าทำไงกันดีต่อจะอยู่ยังไงต่อไปไอ้ที่มันเกิดมาแล้วเนี่ยถามว่าเกิดแบบไหนล่ะพี่นี่อย่างลูกงอเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่กำลังดำนาอยู่เนี่ยเห็นไหมกลางทุ่งนาขณะที่แม่กำลังก้มเงยๆดำนาอยู่ท้องโยท้องเยท่านจะขัดติดขัดยังไงผมไม่รู้เพราะผมไม่ใช่แม่ในท้องแล้วกลับมาประคองอย่างดีพรวดออกมาทั้งทีไม่รู้เขาอยู่ในท่าไหนนึกภาพไม่ออกโอเคไหมเห็นไหมคนที่หัวทิ่มโคลนมาไม่เคยที่จะแพ้อะไรแต่คนที่เกิดอยู่ในห้องสะอาดแล้วใช้โอ้โหโคตรแพ้เลยคนละเรื่องเลยโคตรแพ้เลยงั้นฝั่งตะวันตกเห็นไหมมาจากอังกฤษแม่บทที่ว่าเป็นประเทศที่เขาโอ้โหทุกอย่างเนียบสะอาดสุดท้ายมาแพ้เห็นไหมครับเห็นไหมวิทยาศาสตร์ไปไม่รอดจ้าเห็นไหมครับนี่คือดาต้าเบสเขาลุงออกแล้วไหวไหมพี่ไหวนะแปลว่าเขาเริ่มยอมแพ้แล้วถ้าเขารู้ทันนะถ้าเขารู้ไปทางเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนาะเพราะว่าเขาสะสมเรื่องขององค์ความรู้นะมีแต่แม่เขาบอกว่าองค์กรสร้างโง่ เขาว่าเขาปล่อยแล้วก็โง่ไปตามภาษาเราแล้วกันเนาะ โง่แบบไม่มีโรคภัยแค่จะไม่เบียดเบียนมันก็น่าโง่หรอกนะฉลาดแบบโรคภัยแค่จะเบียดเบียนแต่เริ่มเกิดจนกระทั่งถึงตายมันก็น่าฉลาดจริงหรอกสำหรับเขาเนาะเอาระโง่ต่อไปเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าตั้งแต่วันเกิดนะสรุปแล้วแพ้ตั้งแต่ในท้องนั่นเห็นไหมครับนี่คือว่าแพ้มันอย่าไปสงสัยมันเพิ่มขึ้นทุกปีประชากรทั้งโลกประมาณ 40% เป็นโรคภูมิแพ้ที่เขาว่าเห็นไหมจบข่าวไปครับต้องเอาหลักฐานอื่นไหมเนี่ยผมว่าไม่ต้องนะนะเขาค้นคว้าวิจัยมาให้เสร็จสรรพแปลว่ากำลังปล่อยขี้โง่เขาเนี่ยปล่อยข้าโง่เขาออกมาผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ปล่อยข้าโง่เขาออกมาสุดท้ายก็โง่ เขาก็ว่าเขาฉลาดอยู่นะปล่อยข้าเขาบอกเขาคือเขาเราคือเรานะเพลิดเพลินดีตายไปของเราเนาะเอาล่ะหวังว่าคงพอสรุปได้นะครับว่าเกิดแบบธรรมชาติมันจะไม่แพ้อะไรโอเคไหมครับเกิดในห้องสะอาดแล้วไซแพ้มันทุกประกาศจบนะเมื่อกี้ติดใจคำว่าเอนไซม์นะเอนไซม์ครับเอ๊ะมีตรงไหนเอนไซม์ผมอ่านแล้วผมก็ไม่ได้เขียนไฮไลท์เอาไว้นะฮะเอนไซม์มีเอนไซม์นะอ๋อเริ่มเจอแล้วเอนไซม์ครับตรงไหนไม่รู้เอนไซม์นะครับเอนไซม์คำว่าเอนไซม์เนี่ยมันอยู่ในระดับของเซลล์นะครับฟังให้ดีนะครับ ในศูนย์กลางของเซลล์จริงๆศูนย์กลางถ้าพูดผ่านวิชาชีววิทยาเนี่ยไอ้ศูนย์กลางจริงๆโอ้ยผมอยากจะเอาภาพมาให้ดูผมจริงผมทำให้หมดละคนนึงเป็นภาพอะไรต่างๆทำให้หมดเอาไว้วันหนึ่งจะไปยืนอธิบายที่นู่นน่ะหูนู่นน่ะ
องค์การอนามัยโลกทำไว้ยังไม่เปิดเผยยังไม่เปิดเผยนะจะไปกลางให้เขารู้ที่พูดมาทั้งหมดอยู่ตรงนี้เราโยมมานั่นนะโอเคนะศูนย์กลางของเซลล์เนี่ยศูนย์กลางเซลล์โอเคไหมคำว่าศูนย์กลางของเซลล์นะในภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่านิวเคลียสส่วนในภาษาชีววิทยาเขาจะเรียกว่านิวคลีโอลัสนิวคลีโอลัสนั่นแหละครับลุงออกบอกว่านั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ตรงศูนย์กลางศูนย์กลางตรงนั้นโอเคนะครับทีนี้ขอบนอกมันก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นขอบนอกมานะเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้ก็ออกมาขอบนอกเทน้อยมามันก็จะมาที่เรียกว่ากลุ่มที่เขาเรียกกันว่ากรดนะกรดอะมิโนนะเป็นพวกกรดอะมิโนแล้วก็กลุ่มที่เรียกว่าเอนไซม์ที่เขาว่านะครับนะเอนไซม์ที่เขาว่าแล้วมีคำว่าฮอร์โมนด้วยมี3คำครับในส่วนมีฮอร์โมนมีเอนไซม์แล้วก็มีกรดอะมิโนนะครับจุดนี้แหละครับที่มันสามารถเผาผลาญได้หมดเพราะฉะนั้นการงับอากาศจากวิธีไหนก็ตามสไตล์ได้ไหมนะครับเราต้องการที่จะสร้างนะภูมิต้านทานนะครับเพราะว่ามันจะให้ความร้อนให้ค่าความมานะครับก็จะทำให้เกิดการเบิร์นคือเขาไม่ลุกไหม้แล้วก็จะไปส่งเสริมที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนจะมันไม่ดีมันก็จะดีโอเคเนี่ยดาต้าเบสลุงงอกนะจากเอนไซม์ที่เขาบอกว่ามันไม่ดีมันก็จะดีโอเคไหมไอ้กรดอะมิโนที่เขาว่ามันไม่ดีเรียบร้อยมันก็จะดีนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีความสามารถระดับนั้นนะครับจบไหมยังไม่จบไปต่ออีกไปแล้วเมื่อเวลาเซลล์ดีมันต่อมาถึงกระบวนการที่เขาเรียกกันว่าทิชชู่เยื่อกันแล้วกันทิชชู่เยื่อบางๆเยื่อบางต้องมองด้านข้างไม่ยอมเป็นเยื่อโอเคไหมเป็นแผ่นได้บางๆรู้จักกระดาษทิชชู่ไหมกระดาษเช็ดปากอะเอาชำระแหละโอเคไหมไม่กล่องๆอะไรกันเท่านั้นโอเคไหมเช็ดหน้าเช็ดปากเช็ดแล้วก็เช็ดสารพัดเช็ดหนอกเช็ดในเช็ดแบบสีสนุนชัยก็เช็ดกันไปเถอะประมาณนั้นประมาณโอเคนะทิชชู่มันว่าทีนี้มันก็ลามไปถึงทิชชู่ยังไม่พอมันมาถึงหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสตับไตไส้พุงหมดเขาเรียกว่าออร์แกนเห็นไหมนี่นะขาดพลังงานบริสุทธิ์ตัวเดียวเนี่ยครับหรือพลังงานที่บริสุทธิ์มันไม่ทำงานมันไม่เวิร์กทุกอย่างเซลล์ร่างกายมันก็ไปหมดก็แพ้หมดสิครับเห็นไหมแพ้สารพัดแพ้อะไรก็ไม่ร้ายแรงเท่ากับมีผู้คนทำมาหารับประทานกับจากเพศแม่หรือเพศพ่อก็ได้ส่วนมากก็เป็นเพศแม่กันแล้วกันคำนั้นมีคำว่าฮอร์โมนอยู่คำนึงเห็นไหมฮอร์โมนนะโบราณเขาบอกว่าเลือดจะไปลมจะมานะภาษาหลอกภาษาโปรโมชั่นนะเพื่อให้วิชาชีพได้ขยายใหญ่โตมากขึ้นเขาใช้ภาษาคำว่าเดี๋ยวนึกก่อนไวอะไรไวทองไวทองที่นึกถึงตกกระแล้วไปนึกถึงไวตกเขียวเถอะไวทองนะครับนี่แหละภาษาไวทองเขาบอกว่าขาดฮอร์โมนนะครับนะเช่นฮอร์โมนเอสโตรเจนไปแล้วจ้าเห็นไหมนะเป็นอาหารเสริมเข้าไปได้เป็นเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นไหมเขาบอกว่าไวทองขายที่นี่ขายของคนบ้านเราผลิตได้ไหมครับเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนมีไหมครับสั่งโดยตรงครับต่างประเทศมา
ดีผมไม่เคยกินดีผมว่าตระกูลเออถามดีตระกูลผมไม่เคยกินผมก็ไม่เคยเออไม่ถึงไม่กินโบราณบอกว่าดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ถ้าจะดูให้แน่แน่มันมีคำขออนุญาตได้ไหมเดี๋ยวคันปากนะมันพูดกับเพื่อนผมมากแล้วอ่ะไม่เอาเพราะไม่เป็นมงคลนั่นนั้นท่านคิดเองนะดูวัวให้ดูหางนางให้ดูแม่ถ้าจะดูแน่แน่ให้ดูทั้งแม่และนางมันมีคำข้างหน้าเลยนะคำขยายข้างหน้าโดดจากปากลุงหอก็สวยทั้งบ้านทั้งเมืองสิครับส่วนไปเป็นมงคลไม่เป็นมงคลโอเคนะเป็นที่รู้กันว่านั่นคือเรื่องของพันธุกรรมครับนะถ้าสายทางมาดีนะสายพ่อมาดีสายแม่มาดีโอเคคือความแข็งคือพันธุกรรมที่กำลังพูดถึงเนี่ยครับเพราะทางด้านแพทย์ทุกวันนี้ก็เริ่มพันธุกรรมโรคกรรมโรคพันธุกรรมเรื่องเอาไม่อยู่ใช่ไหมว่าเนอะนั้นก็เป็นพันธุกรรมโยนให้พันธุกรรมไปเลยมันดาต้าเบสของลุงออกพูดเรื่องพันธุกรรมให้ฟังนะครับนะมาจากพ่อทุกท่านทุกคนจำไว้เลยครับทุกกรรมเสวะเสร็จแม่ของเราก็มาจากพ่อแม่ของแม่ของเราแปลว่าสายจากแม่ของแม่ของนี่ท่านเราก่อนนะครับเริ่มต้นเราก่อนที่จะเราแปลว่าท่านกับผมก็แปลว่าเราท่านกระดาษพ่อแม่ของท่านพ่อแม่ของผมโอเคนะไม่เหมือนกันนะมันตั้งต้นด้วยภาษาที่เหมือนกันซะก่อนมันที่จะไปต่อได้เออถ้าตั้งด้วยภาษาที่ไม่เข้าใจกันมันไปต่อไม่ได้จะงงพร้อมกันแล้วกันดูงอกสายของนางคำมีก็ต้องมีพ่อแม่ของนางคำมีแปลว่านางคำมีเนี่ยต้องรับเอาจากพันธุกรรมจากสายพ่อมา 25% แม่มา 25% น่ะไม่รู้มันถอนมาเรื่อยแหละครับนะถ้าเป็นต้นเรื่องรากเหง้านะมันดี 100% ยิ่งข้ามหลายรุ่นต่อหลายรุ่นเนี่ยมันก็ยิ่งถอนลงถอนลงคือแย่ลงแย่ลงงี้ดีกว่าพันธุกรรมส่วนดีขึ้นมาแย่ลงแย่ลงด้วยแปลว่าทางลบกับลบลงไปเรื่อยทางบวกก็บวกกันไปเรื่อยโอเคไหมครับฝ่ายพ่อเหมือนกันพ่อลุงหอกนายจูมนะนายจูมพ่อแม่ลุงหอกนายจูมก็รับมาจากแม่นายจูม 25% เหมือนกันจากพ่อนายจูมก็ 25% เหมือนกันเห็นไหมครับมาเป็นของนายจูเขามีเชื้อที่แข็งแรงโอเคไหมครับแปลว่านายจูกับนางคำมีเนี่ยเขามีเชื้อที่แข็งแรงนะถึงจะได้รับมาเวลาชีวิตจริงเขาอีก 50% ไงเขาก็ทำอะไรของเขาละก็ชาวนาไม่แข็งแรงแน่ไงล่ะครับถ้าชาวนาไม่แข็งแรงเอาอะไรมากินนะพี่เห็นไหมคือความแข็งแรงมันมาจากพันธุกรรมโอเคไหมครับจำไปหลักนิดนึงทีนี้เรามาถึงลูกหงอกก็รับจากพ่อแม่รับจากนายจูมา50ขออภัย 20% เนี่ยความแข็งแรงทางผ่านกระบวนการเผาผันนะครับรับจากนางคำมีก็ 25% มารวมกับตัวลุงหงอกเองมีทั้งหมด 50% เห็นไหมฮะรวมมันก็เป็น 100% โอเคไหมครับลุงหงอกมีภูมิต้านทานที่ว่านี้ 100% เกิดไหมไม่เกิดหัวทิ่มกลางทุ่งนาคือขี้เคลนโอ้โหมันทูอินวันเลยกับโลกใบนี้จะให้ว่าไงพี่เพราะนั้นคำถามมีว่าทำไมลุงหงอกจึงไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดก็คือตรงนี้ชัดอันที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเบื้องเริ่มเทิมเลยเห็นไหมมาจากพ่อพันเห็นไหมครับ
ยังไม่พอยังมีหลักการคิดมีวิธีคิดอีกชั้นนึง